สวัสดีครับวันนี้มาที่สวนพี่วินิจพามาชมเขาแกะอีกครั้งหนึ่งฮะวันนี้ออกดอกสวยงามมากๆนะมาดูเพลินๆกันนะดูความสวยงามจากดอกไม้นี่แหละนะทำให้เรามีความสุขก็แบ่งปันความสุขกันนะดูนะดอกเขาโอ้โหมันสวยอะไรขนาดนั้นนะนี่เขาออกดอกเยอะมันก็เลยดูสวยเนี่ยใบเขาก็สวยอยู่แล้วนะใบพวกนี้ใบจะไม่ร่วงนะคือร่วงน้อยนะก็ยังโชว์ใบอยู่ใบยังเป็นรูปของหงิกหงิกงอๆกันอยู่นะใบสวยนะดูแค่ใบก็สวยนะทีนี้มายิ่งมาดูดอกนะงามมากๆเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงยากชนิดหนึ่งนะพี่วินิจก็บอกว่าเลี้ยงยากนะมันก็การดูแลอาจจะต้องเอาใจใส่กันนิดหนึ่งนะแต่พอออกดอกให้แล้วโอ้โหมันสวยอ่ะก็มาดูอีกต้นหนึ่งก็สวยงามนะกำลังเนี่ยออกดอกตุ่มๆกันก็เยอะเนี่ยสวยๆนี่กำลังตุ่มๆนะแต่ละต้นรูปทรงก็จะไม่เหมือนกันนะรูปทรงก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะแต่งอันนี้ก็เป็นทรงสูงนะทรงสูงอันนี้ก็ตัวนี้ไม่สูงนะทรงเตี้ยแต่ว่ากิ่งออกแผ่ออกข้างสวยๆตัวนี้ก็กำลังน่ารักน่ารักรูปทรงแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันตอนนี้เล็กจะจิ๋วหลิวนะเล็กนิดเดียวนะมินิไซมินิแต่ว่าออกดอกไม่มินิเลยนะฮะนี่ดูกำลังเตรียมโชว์เลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าออกดอกเต็มๆเดี๋ยวจะให้ดูนะก็มาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้กำลังทำเรื่องของการยืดลำต้นอยู่นะแต่ว่าก็ออกดอกยืดลำต้นให้เป็นทรงแท่งให้สูงนี่ครับเหมือนกันเลยนี่ครับเนี่ยต้นนี้ก็นี่เห็นไหมยืดลำต้นให้สูงขึ้นยังต้องใช้หลักประคองกันอยู่นะต้นนู้นก็เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็จะใช้โฟมกั้นระหว่างเนี่ยเพราะเราไม่อยากให้มันเบียดไปนะต้องการให้รูปทรงมันตั้งตรงเห็นไหมครับก็เป็นเทคนิคของพี่วินิจนะหลายๆสวนอาจจะทำกันอย่างนี้แหละฮะอันนี้ก็พามาดูแกะกันนะลักษณะต่างๆดูแกะต้นนี้เนี่ยก็ต้นเดิมต้นแรกให้ดูว่ารูปทรงเขาก็จะมีมุมเอียงนิดหนึ่งมุมหักนะหักงอตรงนี้ก็ต้องตัดทิ้งตัดรากทิ้งให้เขาลำต้นเขาตั้งตรงขึ้นแต่ก่อนนี้เป็นรากเนี่ยพอเราเลี้ยงรากใหญ่มันก็ใหญ่เท่ากับโคนนะสวยงามเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันทีเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ